ช้าๆประคองคาร์ดเบรกไว้ช้าๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายต่อนะคาร์ดอยู่ลึกๆหน่อยคล้องซ้ายหมุนพวงมาลัยเยอะๆนี่หมุนอีกหมุนอีกมันมาให้มันเลี้ยวได้คาร์ดยังอยู่คาร์ดลึกๆคาร์ดลึกๆหมุนพวงมาลัยเยอะกว่านั้นโอเคประคองคาร์ดไว้เดี๋ยวมันจะดับถ้ามันสั่นให้เหยียบคาร์ดลงไปคืนพวงมาลัยด้วยให้รีบเกินไปเข้าไปในกลวยได้เข้าไปช่องกลวยช้าๆเร่งดีๆเร่งดีๆช้าๆไว้อย่างนั้นแหละขวาหน่อยขวาหน่อยเดี๋ยวมันจะชนซ้ายขวาไปขวาไปขวาตัวเองชนซ้ายไปหนึ่งแล้วโอเคหยุดรถถอยหลังดูขนานฝั่งซ้ายมันห่างหรือเปล่าฝั่งขวาเป็นยังไงสังเกตดูดีๆช้าๆอย่ายกคาร์ดเยอะก็แค่ค่อยลดขยับแบบเต้าขั้นมองตัวใกล้แล้วก็ไปมองตัวไกลๆมองตัวไกลๆถัดไปจะเบียดอยู่แต่ฝั่งซ้ายนะครับดูนะครับแล้วก็ชนรอดไปนิดนึงเกือบนะครับกลับมาทบทวนพื้นฐานนะครับเมื่อกี้ก็ไปทดสอบการใช้พวงมาลัยกับการเลี้ยวนะครับตอนนี้ก็มาเรื่องของการกะอีกรอบจะช้าไว้ก็ค่อยค่อยยกคาร์ดปล่อยเบรกตื่นเต้นอีกแล้วกำลังจะดีอยู่แล้วหรือจะเหนื่อยคาร์ดเดี๋ยวใจเย็นสตาร์ทเลยปล่อยปล่อยก่อนปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนหมุนกลับกุญแจกลับมาทางซ้ายเอาใหม่เดี๋ยวใจเย็นให้มันติดไปเลยไหมเร่งหมุนให้มันติดไปก่อนที่จะหมุนกลับเลยโอเคไปต่อครับคนหมู่บ้านจะคือกันไอ้คุณเนื้อแตกคือกันนะถึงแบบพอกันไม่นะมันนะเรียนเทียแรกนะกดดันยาถือด่างเนี่ยไฟเลี้ยวแล้วก็จำวิธีการเลี้ยวของตัวเองแต่ละรอบแต่ละครั้งในการเหยียบคาร์ดประคองเบรกไว้เพื่อความปลอดภัยอย่ารีบหมุนติ้วๆอย่างเดียวแล้วก็ตรงไปก่อนนะตรงไปก่อนโอเคแล้วก็เลี้ยวต่อไปอย่าให้มันเร็วเกินไปจังหวะการเลี้ยว เร่งคันเร่งนิดนึงเปลี่ยนเกียร์2โอเคประคองคาร์ดกับเบรกไว้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายต่อประคองคาร์ดไว้เดินพวงมาลัยและชาประคองคาร์ดไว้ถ้ายกคาร์ดปุ๊บรถมันจะเร็วประคองไว้ก่อนให้มันมีแรงไปหน่อยๆยกคาร์ดขึ้นมานิดหน่อยยกคาร์ดขึ้นมา
แล้วก็ย้ำลงไปใหม่นะถ้ามันจะเร็วคืนพวงมาลัยด้วยเลี้ยวขวาคล้องไว้นะคล้องคาร์ดไว้สังเกตวิธีตั้งให้ตรงแล้วก็ตรงไปก่อนแล้วค่อยไปเลี้ยวขวานะเปิดไฟไว้ระวังรถที่จะมาด้วยระวังไปได้เลยเลี้ยวซ้ายตั้งหลักตรงนะซ้ายตั้งหลักตรงซ้ายเตือนตัวเองเร่งกันเร่งขึ้นนิดๆหน่อยๆขึ้นซ้ายตั้งหลักตรงแล้วก็เร่งคันเร่งขึ้นให้พอดีจังหวะตรงไปเรื่อยๆครับเปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วก็ชะลอประคองขาเบรกอย่าเหยียบผิดนะใจเย็นๆไว้ค่อยๆ ยกขาขึ้นนิดนึงย้ำลงไปใหม่ถ้ามันสั่นแล้วก็ยกขึ้นมาใหม่ย้ำลงไปนิดนึงปล่อยเบรกออกลงไปเร่งคันเร่งได้เลยเร่งคันเร่งครับคาร์ดอย่างนี้ครับก็ฟองไว้เร่งคันเร่งด้วยส่วนหนึ่งเร่งไว้เร่งไว้เร่งไว้คันเร่งเร่งไว้ยกคาร์ดด้วยหน่อยๆคันเร่งก็เร่งหน้าที่ของคันเร่งก็เร่งไปถ้ามันสั่นย้ำลงไปนิดนึงมันจะหายไปเองคออย่างเดียวอย่าให้มันดับเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ชะลอความเร็วรถช้าๆระวังรถข้างหน้าด้วยเด้อจะตั้งใจหลายเกินไปย้ำคำนิดนึงอย่ายกนั่นแหละปล่อยเบรกเร่งคันเร่งนิดนึงคาร์ดย้ำไปใหม่ไม่ต้องไปมากเกินไปย้ำคาร์ดนิดหน่อยเร่งคันเร่งด้วยส่วนหนึ่งก็เร่งไปเร่งไปเร่งไปยิ่งสั่นยิ่งต้องกดคันเร่งไปเพราะว่าทางตรงแล้วมันไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นคล้ายๆลักษณะวงเวียนนะครับเดี๋ยวตามทิศทางที่เราเห็นว่ามันปลอดภัยใช้แล้วก็คืนให้มันปลอดภัยเดี๋ยวซ้ายต่อถ้าประคองคาร์ดเกียร์3ไม่ถูกส่วนก็จะสั่น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 นี่นั่นแหละเดี๋ยวมันก็ดับเตรียมเลี้ยวขวาข้างหน้านู้น ข้างหน้านู้นเด้อเปิดไฟเลี้ยวมาดูการเลี้ยวขวาเกียร์2นะครับกับการเลี้ยวขวาเกียร์3มันมีความแตกต่างกันก็คือว่ามันจะได้ไม่ต้องประคองคาร์ดมากรถมันก็สามารถไปได้เรื่อยๆเห็นไหมแต่ถ้าเป็นเกียร์3ปุ๊บถ้าคนขับแบบว่าพื้นฐานคาร์ดไม่ดีมันจะทำให้รถเราดับได้ตรงยังยาวไปก่อนนะระวังรถที่จะมาทางตรงด้วยตรงไปสุดกำแพงแล้วก็เดี๋ยวยูเทิร์นข้างหน้าอันนี้ก็ฝึกยูเทิร์นนะครับลักษณะ ของการได้ใช้จังหวะความปลอดภัยเปิดไฟเลี้ยวมันเลี้ยวยูเทิร์นอาจจะไม่ได้นะครับไม่ใช่เลี้ยวได้ทีเดียวมันอาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ชะลอให้ดูความปลอดภัยด้วยถ้ามันเลี้ยวไม่ได้แล้วก็หยุดรถแค่นั้นแหละหมุนเยอะๆพวงมาลัยเยอะๆเพราะเป็นเลี้ยวหักศอกจนหมดหมุนอีกได้อีกไหมหมุนได้อีกไหมเนี่ยมันหมุนได้แต่กับว่ายังหมุนได้อยู่ประคองคาร์ดไปเด้ออย่าเพิ่งยกมาเยอะหัวรถตั้งมาได้แล้วคืนบางทีเขาไปหลุนอยู่กับแต่จังหวะหนารถอย่างเดียวหรือลุ้นดูลุ้นว่ามันจะดับไหมนั่นนะสองอย่างนี่แหละมันก็ได้นั่นแหละไปขึ้นฟุตบาทพยายามที่ควบคุมรถก็ได้ตรงไว้ก่อนพอคิดว่าเลี้ยวแล้วสิคุมได้ว่าอีกวะสิคุมรถได้อีกวะนั่นแหละประเด็น
ไปยูเทิร์นตรงข้างหน้าเปิดไฟเลี้ยวพวงมาลัยนะถ้ามันหมุนได้เยอะเวลาหัวรถไปแล้วให้หมุนเยอะๆมันถึงจะเลี้ยวได้อย่างตอนนี้หัวรถยังไม่เลยเลยปุ๊บก็หมุนให้เยอะๆมากๆมันอาจจะเลี้ยวไม่ได้ซอยที่ว่าบ่ต้องเขาก็ได้มันเขาเนี้ยบ่ได้แล้วตรงไปเตะขึ้นรถให้มันตรงประคองคาดนั่นแหละนั่นแหละดีมากไปต่อครับเมื่อกี้นี้มันเป็นการเดี่ยวต่อหรือมันเดี่ยวยากยูเทิร์นบางยูเทิร์นมันบ่สามารถเดี่ยวได้ทีเดียวเราต้องเดี่ยวแล้วก็หยุดเบรกแล้วก็ถึงไปต่อได้เดี่ยวซ้ายข้างหน้าได้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาต่อกันช้าๆช้าช้าดูรถกระจกด้านซ้ายด้วยประคองขายกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ย้ำลงไปใหม่จะได้ควบคุมรถได้บังคับขวาไว้ดีครับบังคับขวาไว้วันนี้คงอะไรมันหมุนได้อีกแล้วก็ชะลอเบรกด้วยอันนี้สำหรับมือใหม่บางคนอาจจะเลี้ยวไม่ได้หมุนเยอะๆหมุนเยอะๆเอาตั้งให้ตรงนี่ดูหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนติ้วๆบางทีถ้ารถเร็วเราก็ชะลอมันจะได้ปลอดภัยเร่งดีๆเดี๋ยวหยุดรถก่อนครับบายตอนนี้ก็กำลังถอยหลังตรงมานะครับช้าช้านิดนึงรถเบียดแต่ซ้ายอย่างเดียวจะชนกล้วยฝั่งซ้ายอยู่แล้วนะขอช้าแล้วก็หมุนไปทางซ้ายให้มันเฉดขนานขวาหมุนซ้ายเยอะๆเดินหน้าครับคืนพวงมาลัยมาทางขวาเมื่อกี้เราหมุนพวงมาลัยแล้วคืนช้าๆเดินหน้าช้าๆเบรกก่อนรถมันเบี้ยวไว้อยู่เหมือนเดิมหมุนมาอีกทางขวาหมุนอีกโอเคก็จอดครับเข้าเกียร์ว่างแล้วก็นั่งกดดึงเบรกมือไว้อันนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ขนานดีเท่าไหร่แต่ว่านี่คือครั้งแรกที่จอดนะครับแต่ว่าเป็นการจอดแบบประเทศนอกเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับนี่คือห่างมากนะครับตั้งไว้ให้ห่างๆก่อนให้ฝึกแบบห่างๆก่อนตามมาเยอะๆมาเรื่อยๆ
คืนครับคืนหมุนให้ตรงไปทางซ้ายซ้ายตั้งหลักให้ตรงเลนตัวเองพอมาพี่เลยครับมาพี่เลยซ้ายหมดซ้ายหมดพอถอยหลังกลับจะรอดไหมนะครับโอเคซ้ายไว้ซ้ายไว้ช้าๆตั้งหลักให้ตรงข้างๆเลนกล้วยพอพอพอถอยหลังมาช้าๆหมุนเข้าซ้ายเยอะๆเคลื่อนขนานเด้อเคลื่อนขนานพอก่อนซ้ายเยอะๆหมุนเข้าซ้ายเยอะๆหมุนเข้าซ้ายเยอะๆเยอะๆหมุนให้หมดเลยหมุนให้หมดหมุนให้หมดเลยหมุนหมุนให้หมดเลยดู3กล้วยหลังครับนับ3กล้วยหลังเบาๆเบาๆขึ้นพวงมาลัยขวาหมดช้าๆระวังรถระวังข้างหลังด้วยอันนี้ยังไม่ได้ทำตามกันนะครับพ่อเบรกเบรกเดินหน้าเข้าซ้ายเยอะๆนี่มีการจอดแบบครั้งแรกที่ยังไม่เคยจอดแบบนี้เลยมาก่อนนะครับหมุนซ้ายเข้าเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยครับเยอะๆเลยพอพอถอยหลังคืนพวงมาลัยด้วยนะคืนพวงมาลัยด้วยตั้งหลักหน้าให้ตรงอ่ะหมุนอีกครับหมุนเยอะๆกว่านั้นพวงมาลัยมันเยอะกว่านั้นพอเดินหน้ามาเป็นการจอดฝึกแบบครั้งแรกที่ยังไม่เคยฝึกนะครับอีกขึ้นพวงมาลัยอันนี้พวงมาลัยก็ยังไม่รู้ว่ามันตรงไม่ตรงนะครับเพื่อนใหม่ใช้แล้วขึ้นพวงมาลัยไม่งั้นรถมันก็ไม่ตรงแล้วรถมันเบี้ยวล้อเบี้ยวอยู่ขึ้นพวงมาลัยเมื่อกี้เราขึ้นขวาเมื่อกี้เราหมุนขวาแล้วเราก็ต้องขึ้นซ้ายเถอะหมุนเป็นรอบครับนั่นแหละโอเคถอยล้างออกพอเดินหน้าขวาหมดออกไปครับถอยหลังออกถอยหลังออกถอยหลังออกถอยหลังแล้วก็เดินหน้าไปจอดตรงที่เดิมจอดข้างๆกล้วยฝั่งนู้นด้วยเลนอีกเลนอีกฝั่งนึงอ่ะครับเลนอีกฝั่งนึงเบรกมือบ่เอาลงไหมมันเลยบ่ไปเสียรถไปหมุนเยอะๆขวาเยอะๆเดี๋ยวชนก่อนนี่ครับความเป็นมือใหม่มันได้อย่างนึงมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบการสอนสไตล์ครูต้าที่เป็นกันเองนะครับติดต่อสอบถามได้ที่0883350072นะครับรับสอนทุกพื้นที่นะครับของจังหวัดมหาสารคามหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับรับสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับมีเจ้าเดียวในโลกนี้นะครับมีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับถ้าเอาแคบๆนะครับแต่ก็ไม่แคบนะครับประเทศไทยนะครับที่สอนถึงประตูหน้าบ้านครับ